สวัสดีครับคุยการเมืองรอบดึกอยู่กับผมจอจานนะครับก็ดีใจที่ได้มีเวลานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20มกราคม2562นะครับเหลือเวลาอีก3วันให้รัฐบาลประกาศนะครับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งก็ลองดูนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะบิดพิ้วหรือเปล่านะครับแล้วก็จะจับตาดูทุกวันนะครับจนกว่าจะมีประกาศออกมานะครับถ้าไม่มีแนวทางการเคลื่อนไหวของผมก็คือว่าจะเริ่มไปชุมนุมอดข้าวประท้วงนะครับแต่ว่าผมจะยกระดับโดยที่ผมจะเริ่มนะครับชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแล้วเดินเท้าเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับระดมพ่อค้าแม่ค้านะครับในแต่ละวันทุกคนนะครับเข้ามาเรื่อยๆจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถึงวันไหนก็วันนั้นนะครับแต่ก็จะระดมคนนะครับที่เป็นแนวร่วมนะครับคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่มีความเดือดร้อนนะครับมาทุกวันนะครับก็จะเริ่มจากรังสิตเข้ากรุงเทพนะครับนี่ก็คือที่คิดเอาไว้นะครับก็เดี๋ยววันอังคารเนี่ยผมจะไปขออนุญาตชุมนุมไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์เพราะว่าพอถึงเวลาจริงนั้นถ้าเกิดกว่าจะไปชุมนุมอะไรต้องรอ24ชั่วโมงมันเสียเวลาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นไปแจ้งไว้ก่อนเลยเสียตั้งแต่วันอังคารพุธไม่ออกพฤหัสไม่ออกวันศุกร์ก็เริ่มทันทีนะครับวันศุกร์ผมจะสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับกลางเต็นท์นอนเลยนะครับแล้วก็จะระดมเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันมากับผมนะครับก็จะขออนุญาตไล่รัฐบาลเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็หวังว่าคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะบิดพิ้วสำหรับคำสัญญาเรื่องของการเลือกตั้งให้กับประชาชนนะครับโอเคนี่ก็คือความเคลื่อนไหวส่วนตัวก็มาดูการเมืองกันนะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าพี่เอกชัยหงกังวานนะแกโดนทำร้ายร่างกายเนาะก็ในขณะที่ไปร่วมอยู่กับคุณจรเส้นทางสีแดงนะครับก็มีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับก็ลองติดตามได้นะครับที่เพจเอกชัยหงกังวานนะเห็นแกไลฟ์สดอยู่นะครับคุยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวว่าพรุ่งนี้จะไปศาลไปอะไรกันนะครับอันนั้นผมก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้ติดตามแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทั้ง9ท่านทั้ง10ท่านที่เข้ามาเม้นเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูเม้นคุณผู้ชมก่อนนะครับพี่ๆน้องๆที่ยังคงเข้ามาแวะเวียนให้กำลังใจกันนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับมีทั้งอินบ็อกซ์ส่งคำขอเป็นเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันเม้นนะครับก็ดีที่สิ่งที่เราทำนั้นมีแนวร่วมกับเรานะครับเหมือนที่มีนักข่าวมาถามผมว่าได้อะไรจากการอดอาหารครั้งนี้บ้างนะครับได้อะไรจากการรณรงค์ครั้งนี้บ้างได้ก็คือได้มิตรภาพนะครับได้รับรู้เสียงจากประชาชนนะครับมันมีคนสะท้อนเข้ามาเยอะมากนะครับมีกำลังใจมาจากนิวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสู้ๆสวัสดีครับพี่แคทเธอรียานะครับคุณแดงวิเชียรบุรีมาแล้วสู้ๆครับเพิ่งเข้ากทม.กำลังเดินทางกลับบ้านนอกนะครับสันติธนดลอ๋อสวัสดีนะครับคุณหมูบอกติดตามคุณจอจานตลอดค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็เราก็ร่วมกันต่อสู้นะครับไม่ใช่ผมคนเดียวคือทุกคนเนี่ยแหละครับนะครับต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ประกาศสัปดาห์หน้าก็เจอกันนะครับก็เจอกันนะครับรอบนี้คงยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าบิดผิวรอบนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะได้เลือกตั้งวันไหนกันแน่นะครับคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับก็ได้โพสต์ Facebook นะครับโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรบอกว่าพรรคการเมืองที่พร้อมลงเลือกตั้งยิ่งเลื่อนไปนานเท่าไหร่ยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นเท่านั้นปัญหาในการเลื่อนวันเลือกตั้งเนี่ยจึงไม่ได้ตกอยู่กับพรรคการเมืองที่มีความพร้อมแต่ปัญหาจะตกอยู่กับพรรคที่คุยโวโอ้อวดว่าตัวเองจะสืบทอดอำนาจได้แน่นอนแต่กลับดูดส.ส.ไม่ได้ตามเป้านะครับแถมดูดไปก็เสียของผลโพชี้ชัดว่าสอบตกเกือบหมดนะครับเพราะดูดได้แต่ตัวคะแนนยังอยู่กับพรรคเดิมนะครับ
นี่ก็น่าจะหมายคุณโอ๊คน่าจะหมายถึงพรรคพลังประชารัฐที่ดูสสไปแล้วก็บอกว่าล่าสุดนะครับที่เคยออกสื่ออย่างหนักแน่นว่าเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์แน่นอนในที่สุดก็เลื่อนอีกจนได้จนเป็น24มีนาเลื่อน1เดือนพอดีนะครับก็ถ้าคุณโอ๊คพูดแบบนี้เนี่ยก็มีสัญญาณว่าก็คงจริงแบบที่คุณวิษณุพูดแล้วกกต.คงประกาศ24มีนาแน่นอนเพื่อนๆก็เตรียมไว้นะครับใครอยู่ต่างประเทศใครอยู่อะไรต้องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามวันประกาศแล้วก็ใครที่เป็นส.ส.ที่จะสมัครนะครับเป็นเพื่อนๆพรรคอนาคตใหม่หรืออะไรก็ตามก็เตรียมตัวติดตามการประกาศของกกต.ต่อไปนะครับคำถามแล้วก็คุณโอ๊คยังบอกว่านะครับคำถามสำคัญหลังจากนี้คือรัฐบาลจะหาเหตุใดเพื่อเลื่อนเลือกตั้งได้อีกหรือไม่ประเมินจากความเชื่อมั่นของพี่น้องต่อคำมั่นของรัฐบาลเนี่ยนับน้อยถอยจนแทบจะไม่เหลือประกอบกับคำบอกกล่าวของบิ๊กตู่ให้กองเชียร์ใช้กองเชียร์เปลืองจนแทบจะหมดแล้วสรุปว่าเหตุผลแบบธรรมดาไม่น่าจะเพียงพอเป็นเหตุให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้อีกนี่คุณโอ๊คพานทองแท้วิเคราะห์นะครับดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงต้องช่วยกันระมัดระวังอย่าให้เกิดการสวมรอยนะครับแล้วก็29มีนานับจากนี้อีก9สัปดาห์หรือ63วันพอดีเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับอดทนอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการมา5ปีอดใจรออีกนิดอย่าสร้างเงื่อนไขให้เขาใช้อ้างได้อีกและอย่าไปคาดหวังว่าจะเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลนี้ได้คิดไว้เพียงแค่เผด็จการกำจัดได้ด้วยปลายปากกา24มีนาพร้อมใจเดินเข้าคูหาทุกเสียงที่ประชาชนรักประชาธิปไตยมีคุณค่าเสมออ๋อก็คุณโอ๊คพูดในทำนองว่าสรุปก็คือเหมือนแบบเลือกตั้ง24แน่อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรหรอกเพราะว่าคงไม่น่าจะกล้ารัฐบาลคุณโอ๊คประเมินว่าคงไม่กล้าที่จะแบบเลื่อนอะไรอีกแล้วนะครับนะก็โอเครับทราบนะครับน้องแสงชัยบอกสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาดึกไปหน่อยวันนี้มาดึกไปหน่อยนะครับก็มีอยู่8 9คนจาก 1,000 มีอยู่8 9คนจาก 1,000 ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากดังนะเราก็สื่อสารไว้แล้วก็เพื่อนๆมีเวลาตอนไหนก็มันคลิปพวกนี้มันดูย้อนหลังได้ผมไม่ได้ลบอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะเปลี่ยนเวลาใหม่เพราะว่าอยากสื่อสารสดๆนะครับอยากแบบได้คุยอินเตอร์แอคกันอะไรอย่างเงี้ยเก้าคนน้อยไปไม่มันต้องแบบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะห้าสิบแต่ว่าไม่แน่นะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่พื้นที่เนี่ยทั้งอนุสาวรีย์ชัยทั้งนั่นเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมาช่วงแบบชั่วโมงหลังๆอ่ะคือคุยไปแล้วชั่วโมงนึงเพิ่งมา200บางทีลงตอนคนดูอยู่400อย่างเงี้ยก็เสียดายนะครับคืออยากคุยต่อแต่ว่าคือบางทีประเด็นมันคุยจนแบบนั่นแล้วผมแบบเป็นคนที่แบบกระชับไม่อยากพูดอะไรซ้ำไปก็กลัวแบบคนจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปที่ประชุมสภานักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยแถลงและแถลงว่าวิษณุเนี่ยชี้แจงแบบแผนนะว่าจะคงเลือกตั้งนะภายใน150วันด้วยในประเด็นคืออะไรผมพยายามหาประเด็นนะเวลาเขียนอะไรพวกนี้ก็ยาวๆแล้วก็หาประเด็นไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคขอสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เลือกตั้งตามแผนคือ24กุมภาพันธ์มันไม่น่าถ้าประกาศอาทิตย์หน้าก็ไม่น่าทันแล้วนะ24กุมภาพันธ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่น่าทันแล้ว24กุมภาคุยกับเอกชัยมั้ยดูก่อนเอกชัยนอนยังพี่นพส่งภาพมานะครับพี่นพทนายนพที่เดินเท้าเปล่านะครับจากราชบุรีมาราชประสงค์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะแกส่งภาพมาให้ผมนะครับแกส่งภาพมาพี่เอกชัยแกนอนเดี๋ยวดูก่อน
แกนอนหายไป3ชั่วโมงแล้วนะครับก็ไม่รบกวนแกดีกว่าก็วันนี้หอมปากหอมพอนะครับมาทักทายเพียงเท่านี้ว่ายังอยู่รอดปลอดภัยนะครับมีคนบอกว่าระวังนะจะโดนแบบพี่เอกชัยนู่นนี่นั่นโน่นะครับยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่ครับยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าบิดพริ้วนะครับวันพุธพฤหัสก็วันศุกร์เริ่มเลยเจอกันนะครับมีใครคุยอะไรก่อนนี้ท้ายนี้ไหมคุณเหมาเอาหมูอัลฟาบอกว่าจอจานครับผมชื่อแมงเม่าอ๋อเม่าอัลฟาครับผมไปอ่านเผด็จการฟาสซิสต์ของมุสโซลินีทำไมมันตรงกับรัฐบาลชุดนี้มากมากเลยนะครับจอจานว่าคล้ายกันไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านก่อนนะครับเพื่อนผมจบนิติศาสตร์มานะครับถ้าเรื่องกฎหมายนี่จะคุยได้ยาวเลยแต่ว่าเรื่องรัฐศาสตร์นี่ต้องออกตัวเลยว่าไม่เก่งเลยนะครับคุณเหมาก็ลองแบ่งปันมาได้นะครับลองส่งข้อมูลมาเดี๋ยวผมลองอ่านดูนะครับพี่กัสลินบอกว่าสู้เด้อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับดึกแล้วเนาะอยู่กัน3-4คนดูกัน 3-4 คนดึกแล้วเนาะใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลงแล้วคนดู3คนเหงาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์เนี่ยคนดูน่าจะเยอะแล้วก็เจอกันนะครับก็เอาสัก 3:00 น.แล้วกัน 3:00 น. 4:00 น. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูความคืบหน้าดูรัฐบาลดูกกต.ว่าแถลงอะไรแล้วก็เรามาอัปเดตข่าวสารกันสวัสดีครับ